พิธีกรรมสยดสยองของชาวอียิปต์โบราณที่เรารู้จักกันดีคือการทำมัมมี่แต่ไม่ใช่เฉพาะศพมนุษย์เท่านั้นเพราะสัตว์เลี้ยงก็ต้องร่วมชะตากรรมด้วยเช่นกันชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของสัตว์เลี้ยงพอๆกับมนุษย์เพราะสัตว์บางชนิดเป็นเสมือนเทพเจ้าการทำมัมมี่สัตว์จึงต้องอาศัยความประณีตไม่แพ้มัมมี่มนุษย์ให้สมกับการติดตามไปในโลกหน้าวิธีการทำเมื่อสัตว์เลี้ยงตายลงอวัยวะต่างๆภายในจะถูกนำออกมาอย่างนิ่มนวลเพื่อทำการผสมน้ำยาเคมีมากมายหลายชนิดรวมถึงขี้ผึ้งและน้ำมันดินสำหรับคงสภาพศพของสัตว์เหล่านี้จะถูกห่อด้วยผ้าลินินชนิดหยาบด้วยความประณีตและนำไปดองใส่สารเคมีที่มีส่วนผสมซับซ้อนจนนักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้กลายเป็นข้อถกเถียงมาถึงปัจจุบันสำหรับมัมมี่สัตว์ที่ขุดพบนั้นมีมากมายทั้งขนาดใหญ่ถึงเล็กเช่นวัวกระทิงจระเข้แกะนกปลาแมงป่องแมลงไข่สัตว์เลื้อยคลานและอีกมากมายทั้งหมดนี้ถือเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณและยังคงปรากฏหลักฐานให้มนุษย์อย่างเราได้เรียนรู้เรื่อยมาจนบางทีเราอาจโชคดีที่เกิดในยุคปัจจุบันมาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99